มันชอบแต่เด็กๆแล้วไงสมัยผมอยู่โรงเรียนนะผมเรียนตามห้องเรียนผมจะเขียนพวกโปสเตอร์เนี่ยเขียนแล้วผมไปปิดตามห้องเต็มเลยจนผมโดนครูตีว่าผมไม่เรียนหนังสือบ้าแต่วาดรูปแต่หลังจากนั้นนะผมก็ส่งผมไปประกวดวาดรูปของงานจังหวัดต่างผมก็ได้ที่หนึ่งได้ถ้วยมาคือแบบมางี้เราจะทำยังไงให้สวยกว่าแบบอีกคือเราไปตามสีในแบบไม่ได้เราทำให้มันสีมันสวยสีมันหวานทำให้ตามันดูได้สวยอ่ะคือของอาจารย์ตองลีจะลอกยากกว่าเพื่อนเพราะว่าหนึ่งทีแกลอกยากคนไม่รู้ทีแกในลอกไงก็ไม่เหมือนหรอกเส้นผมเส้นอะไรในตวัดทีนี้เราจะมาลอกให้มันเหมือนให้มันยากต้องใช้แกะต้องคนละเอียดแล้วก็พยายามจะทำได้ตีสเกลมันต้องตีถี่ตีให้ละเอียดแล้วล่างก็ต้องละเอียดแม้แต่เส้นจุดนิดๆก็ต้องใส่หมดเลยการลงสีของผมมันจะไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเขาเขียนจากสีอ่อนมาหาสีแก่ใช่ไหมนั่นผมจะไล่จากสีแก่มาหาสีอ่อนไล่แก่สีหนึ่งผมมาใส่ทีหลังเลยแล้วความแน่นของสีความเหมือนของรูปมันจะเป๊ะมากกว่าทำจนทำไม่ได้อะไรเพราะสะสมว่ามันได้เยอะเท่าไหร่ก็ผมไม่ขายแล้วตอนนี้ผมจะเขียนเก็บอย่างเดียวไงใครมาขอซื้อนี่ล่าสุดก็ถามว่าขายไหมผมไม่ได้ขายแล้วผมขอเก็บแล้วเสียดายผมไม่มีผลงานเลยใช่ไหมต่อไปผมไม่มีก็หายหมดไปอยู่คนนู้นคนนี้